กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับ ขออภัยฮะช่วงนี้อย่างที่เรียนก็จะเป็นการคุยกันสดๆผ่าน2ช่องทางหลักๆก็คือทางสายที่โฟนอินเข้ามานะครับรวมไปถึงทาง SMS ทวนกติกากันอีก1รอบนะ SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบและขอให้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันคือให้เป็นวันสากลไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่าผมไม่สามารถจะสอบดวงเพิ่มเติมได้พิมพ์ PD ครับเป็นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่422-1606 2หมายเลขครับสำหรับการลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดในรายการที่เห็นด้านล่าง024960493-4แต่ก่อนที่จะตอบคำถามกันนะครับก็อยากจะแจ้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับทุกท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตนะครับซึ่งทางรายการเปิดดวง12ราศีนั้นก็ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะครับครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาบริจาคโลหิตร่วมกันนะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์สถานที่คือที่เดิมนะครับจะเจอกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้นะครับเวลานัดหมายก็คือบ่ายโมงตรงก็มาก่อนล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงนะสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนกันไว้แล้วนะครับเพราะว่าเราไปกันเป็นหมู่คณะพยายามอย่าเลทนะจะได้ เสร็จสิ้นพร้อมๆกันนะครับและคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนที่จะเข้าร่วมบริจาคโลหิตผมจะเตือนแต่เนิ่นๆนี่แหละเพราะว่าสำคัญก่อนบริจาคโลหิตเนี่ยอย่างน้อยในประมาณ7วันดูแลตัวเองให้ดีอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าถ้าร่างกายกินกลุ่มยาหรือว่ารับประทานยาปฏิชีวนะหรือพวกยาฆ่าเชื้อเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลต่อคนที่เขาจะรับบริจาคโลหิตจากเราหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกยาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นไปได้ก็ควรที่จะละเว้นฉะนั้นดูแลตัวเองอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยในสำคัญที่สุดสุภาพสตรีที่บังเอิญถ้ามีรอบเดือนในช่วงวันดังกล่าวก็คงจะไม่สะดวกนะครับรวมไปถึงถ้าใครเคยมีการผ่าตัดนะในช่วง6เดือนย้อนหลังที่ผ่านมายังไม่ครบ6เดือนดีเนี่ยก็ไม่สามารถจะบริจาคได้นะผ่าตัดวางยาสลบบล็อกหลังหรือแม้กระทั่งสุภาพสตรีที่เพิ่งคลอดยังไม่ครบ6เดือนหรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตรก็ไม่สามารถที่จะบริจาคได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่มีความพร้อมนะครับหนึ่งเลยต้องแข็งแรงน้ำหนัก45อัพนะฮะส่วนช่วงวัย17ปีถึง60ปีบริบูรณ์แต่ถ้าใครบริจาคเป็นครั้งแรกเนี่ยอายุจะต้องไม่น้อยกว่า55ปีครับขออภัยอายุจะต้องไม่เกิน55ปีครับการนอนหลับพักผ่อนในวันก่อนบริจาคก็คือพูดง่ายๆคืนเสาร์นั่นแหละพยายามนอนหลับให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยเวลาพักผ่อนของคนปกติ 6-8 ชั่วโมงแล้วก็เรานัดช่วงบ่ายนะครับฉะนั้นอาหารมื้อเช้าอาหารมื้อกลางวันทานมาให้อิ่มแต่ขอให้หลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารที่มีความมันหรือไขมันสูงนะครับเช่นข้าวมันไก่ข้าวขาหมูพวกแกงพวกกะทินะพวกนี้เลี่ยงเพราะมันจะทำให้พลาสมาเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับส่วนในเรื่องของการคนที่นิยมดื่มพวกแอลกอฮอล์นะเครื่องดองของเมางดสักวันนึงฮะอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนวันบริจาคส่วนคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับก็ขอความกรุณางดก่อนและหลังบริจาค1ชั่วโมงเพื่อการฟอกโลหิตเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นนะสำหรับคนที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าไปบริจาคโลหิตร่วมกันกิจกรรมในครั้งนี้เราไม่ได้จำกัดจำนวนนะใครสนใจใครแข็งแรงเนี่ยมาบริจาคพร้อมกันได้เลยนะครับแต่สำหรับ40ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนกันไว้แล้วนะครับก็ทางรายการจะมอบเสื้อสวยๆนะครับบัตรโดเนอร์นะที่เห็นเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0851293697และ0831997972นะดูแลตัวเองดีๆและถึงเวลานัดหมายไปเจอกันครับเข้าสู่การตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้นะครับ16กันยายน2535
16กันยา35นะครับวันพุธเวลา3ทุ่มตรงก็เป็นพุธกลางคืนนะจ๊ะถามในเรื่องของเงินสุขภาพป่วยบ่อยมากครับความรักจะเจอกับคนที่ใช่หรือไม่ของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาดาวเขาเรียกว่าดาวที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันอยู่เรือนเสียด้วยฉะนั้นพื้นดวงเนี้ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยแข็งแรงโดยเฉพาะในช่วงของวัยเด็กนะก็กลุ่มสุขภาพที่ต้องระมัดระวังให้ต่อเนื่องผมเน้นช่องท้องนะฮะลากยาวเลยตั้งแต่กระเพาะตับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของระบบสืบพันธุ์หรือแม้กระทั่งอาการปวดศีรษะเรื้อรังก็ใช่ความรักมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่หรือไม่ปัตตนิโยงมรณะรับปีจรนี่เป็นกาลีฮะอย่างน้อยเนี่ยผ่านไปก่อนดวงนี้เลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันครับต่อเลยฮะ30เมษายน11อยากขายเสื้อผ้าสิ่งสวยงามทำได้ไหมคะ30เมษายน11ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะจ๊ะตี 2:30 ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะกติกาเดียวกันฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงเป็นคนวันจันทร์อยู่สิ่งสวยงามคือดาวศุกร์ก็เป็นมนตรีนะครับมีเงื่อนไขในเรื่องของโลเคชันนะครับรวมถึงวิธีการในการดำเนินธุรกิจก็คือ1เลยไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะอยู่ในห้างในมอลล์ในพลาซ่านะครับในตลาดนะตรอกซอกซอยทำเลดีๆหรือการขายแบบไม่ต้องเน้นหน้าร้านก็ผ่านช่องทางตามโซเชียลต่างๆอันนี้คือกรณีถ้าอยากทำแต่ถามว่ามันเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่อีกกลุ่มนึงฝากไว้พิจารณานะถ้าคุณสนใจนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและถ้ามีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศเช่นนำเข้าหรือส่งออกถ้าทำในสเกลที่ใหญ่ถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้ผมถ่ายดีหรือถ้าไม่อยากจะลงทุนทำอาชีพในเรื่องของการขายตรงแต่ต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปอันนี้ไม่ต้องลงทุนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยกายหน่อยและถ้าทำอาชีพนี้นะหรือแม้กระทั่งอาชีพที่บอกว่าเด่นเนี่ยการลงทุนให้เว้นวรรคก่อน1ปีนะครับจนถึงเลยเมษาหน้าค่อยว่ากันฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ลงทุนผมเชียร์ต่อเลยฮะ27สิงหา07 9ถึง10โมงมีโอกาสได้เงินก้อนหรือไม่เป็นมูละแปลว่าก้อนนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์หรือเงินนะเพียงแต่ว่ามีกาลีมาสัมพันธ์ถึงได้ช้าก็ได้นะหรือว่าได้ไม่ถึงอย่างที่เราตั้งใจก็ได้เสียงโชคซื้อติดไว้นะแต่หอมปากหอมคอนะฮะสงวนระบายและปีนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามทำได้นะหรือในเรื่องของพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าคุณถนัดคุณจำเริญฮะ12เดือน4ปี2500ครับเวลา 16:30 นาทีโชคลาภหนี้สินจะได้คืนหรือไม่ดวงนี้นะจำไว้เลยนะครับในพื้นชะตา1ถ้าไม่จำเป็นนะอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมโดยเด็ดขาดนะครับมีโอกาสจะเป็นหนี้เสียมีโอกาสจะเป็นหนี้ศูนย์นะแต่ปีนี้เนี่ยนาการีก็สัมพันธ์ถึงเรือนเงินด้วยถวายเทียนพรรษานะครับนะในวันที่20กรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนในแง่ของวิธีการปีนี้ก็คงจะต้องใช้ไม้นวมเป็นหลักเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับบางทีดาวเสาร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรที่ยืดเยื้อล่าช้าอุปสรรคปัญหาก็ได้ภาระก็ใช่นะขยับเป็น95สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับคุณชาย9เดือน9ปี37วันศุกร์เวลา 19:21 นาทีจบปวส.ช่างยนต์ครับวันศุกร์นะใช่อังคารเป็นสีนะเดี๋ยวนะแต่ได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักอย่างนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนถ้าจำเป็นจะต้องทำในไลน์หรือว่าจบมาปุ๊บต้องทำปั๊บช่วงแรกก็ทำตรงฟิลนั่นแหละนะครับก็คือในเรื่องของงานซ่อม
พวกแมคานิกพวกนี้แต่จริงๆแล้วในดวงนี้ถ้าพัฒนาตัวเองมาเป็นลักษณะดูแลพวกงานเอกสารเซลล์แอดมินหรือเป็นพนักงานขายเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์ก็ได้ดีแต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานผมเห็นเยอะนะครับคนที่โตจากสายช่างมาเป็นเซลล์หรือว่าคนที่โตจากสายช่างมาทำหน้าที่ในเรื่องของการคอนซัลท์ให้คำปรึกษาลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่เรียนอันนี้เด่นกว่าในระยะยาวครับสายแรกสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะน้องแสงนิตานะคะคุณแม่ดูให้อ๋อครับน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่22กุมภาพันธ์33ค่ะจ้ากี่โมงคะคุณแม่เวลา 01:12 นาทีค่ะวันพฤหัสรุ่งสว่างเป็นพฤหัสใช่ไหมครับใช่ค่ะฉะนั้นน้อง ก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับปัจจุบันน้องทำงานอะไรครับอ๋อทำงานบริการคือขายตั๋วทัวร์อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเหมือนเคยคุยแล้วหรือเปล่าคุณแม่เคยดูค่ะแต่ตอนนี้น้องก็อยากถามว่าอาชีพเสริมที่เขาทำอยู่นะคะทำเกี่ยวกับพวกเบเกอรี่เนี่ยมันดีไหมเบเกอรี่นะตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง27กำลังจะเข้า28นะครับ28ต้นปีขออภัยอยู่ในช่วงอายุย่าง27นะก็ผมจำได้ละนะผมจำได้ละก็คือของน้องเขาเนี่ยถ้าจะทำเรื่องของกินสิ่งสวยงามจะต้องมีลักษณะกลิ่นอายต่างประเทศก็อย่างที่เคยบอกแหละอย่างพวกขนมนมเนยเบเกอรี่เนี่ยมันก็เป็นขนมของฝรั่งอ่ะนะก็ต้องบอกว่าในพื้นชะตาทำได้ส่วนอาชีพงานขายตั๋วก็เรื่อยๆนะพอเลี้ยงชีพได้นะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาถูกไหมฮะมันก็ไม่ได้หวือหวาไม่ออกอยู่ที่นี่ดีไหมคะออกจะไปทำอะไรนะก็คิดจะหางานใหม่ค่ะจะทำก็ต้องถามว่าจะทำอะไรก็อยากจะหางานใหม่ถ้าหากว่ามันตรงนี้มันไม่ดีก็ให้ไปหาอาจารย์ดีกว่าคืออย่างนี้ครับฟังให้ดีนะคุณแม่บอกน้องเขาด้วยในช่วงย่าง27เนี้ยจริงๆแล้วเกณฑ์งานใหม่ไม่ดีนะครับฉะนั้นผมอยากให้อยู่ที่เดิมไปก่อนและลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาด้วยก็ถือว่าสมรูปในระดับหนึ่งนะอดทนอยู่ที่เดิมครับและปีนี้เวลาประเมินผลน่าจะมีอะไรดีๆให้ชื่นใจนะซึ่งก็ทำอยู่ตรงนี้มันก็มีต่างชาติอยู่แล้วค่ะก็พอแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าดูให้ลึกก็ดูลักษณะงานแต่เอาไปว่าเบเกอรี่อย่าทิ้งนะทำไปเรื่อยๆความจริงมันก็ตอบโจทย์พอสมควรนะถูกไหมคุณแม่ในเรื่องของเบเกอรี่ถูกไหมก็ทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆเฟิร์มขึ้นเรื่อยๆพยายามคิดอะไรใหม่ๆสูตรใหม่ๆอะไรเงี้ยนะก็ให้อยู่ในโทนแบบเนี้ยทำได้และปีจอนี้ก็ส่วนหนึ่งปีนี้ที่น้องเขาร้อนน้องเขาอยากจะเปลี่ยนปีนี้เขาอาจจะเขาเรียกว่าไม่นิ่งนะในแง่ของความรู้สึกนึกคิดมากไปก็ได้ปีจรเนี้ยให้เขาทำทานกับคนชรานะครับไม่มีอะไรฮะไม่ต้องห่วงครับก็ทำเหมือนเดิมครับนะแล้วทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วถ้าน้องเขาอยากจะมีน้องจะมีได้ไหมปีนี้อย่าพึ่งไม่เอาปีนี้ไม่เอาเลยนะครับตอนนี้ย่าง27ไม่เอาให้พ้นย่าง20เข้าย่าง28ไปก่อนครับค่ะแล้วค่อยว่ากันแล้วค่อยว่ากันนะโอเคนะคะขอดูคุณแม่หน่อยได้มั้ยคะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่1เดือน11พ.ศ. 2500อ่ะค่ะจ้ะกี่โมงครับ03:00 น. 04:00 น. ฟ้าสว่างเป็นมาค่ะ1พฤศจิกา2500นะจ๊ะคุณแม่ค่ะปฏิทินมันตรงกับวันศุกร์เลยครับมันไม่ใช่ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสใช่อันนี้ลองตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนดีไหมครับตอนนี้มันคือมันร่างกายไม่ค่อยจะดีแล้วเข้ามาตอนนี้เพราะว่าข้อมูลมันคลาดเคลื่อนดิฟกันตั้ง2วันนะคุณแม่ดิฟกันตั้ง2วันนะยังไงเช็คก่อนนะลองหาข้อมูลที่ชัดเจนแล้วในการส่งเข้ามาถามอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับโอเคนะน้องเหมือนเดิมจ้ะทำเหมือนเดิมอย่าเพิ่งเปลี่ยน
แต่ว่าน้องไม่ดียังไม่ควรฮะปุตตะเป็นกาลีอย่าเพิ่งมีดีกว่าฮะมีแล้วจะมีปัญหาค่ะนะโชคดีนะครับทางแฟนเขาอยากได้น้องก็ไปดูแต่ก็อยากเป็นก็รอให้เลยกุมภาไปก่อนจ้ะคุณแม่ค่ะโอเคนะขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะ19กรกฎาคม21นะครับเกิดวันพุธ18นาฬิกา16นาทีเนี่ยก็เป็นพุธกลางคืนแล้วนะครับความรักการเงินการงานดวงนี้มักจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานถ้าตกงานก็จะตกไม่นานนะครับลักษณะกลุ่มอาชีพที่เด่นถ้าเป็นฟิลพวกงานบริการดีนะครับเช่นกับพวกแอร์สจ๊วตนะรีเซพชันนะครับแคดดี้ก็ใช่พี่วินมอไซค์ก็ใช่ขับรถแท็กซี่ก็ใช่อันนี้พูดในภาพรวมนะครับหรือถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆพวกเนอร์เซอรี่โรงเรียนอนุบาล นะครับรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกน้ำเครื่องดื่มซักรีดอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ถ้าปีจอนี้ทำงานประจำอยู่นะย่าง38ออกแรงเยอะๆมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะการแอดไซน์งานใหม่ๆความรักมีคู่ระวังคำพูดครับอยู่แล้วเหนื่อยต่อเลยฮะคุณโบ18มีนา42ครับเวลา 17:06 นาทีสระบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตามนตรีเล็งลัคนานะครับก็ต้องบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะมักจะมีคนให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงปีจรเนี้ยนะก็หลังวันที่7สิงหาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับดาวพระราชสัปดีซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดมาประมาณ1ปีเนี่ยจะย้ายออกและที่สำคัญช่วงนี้ราหูก็กุมลักด้วยถ้ามีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศก็ถือเป็นการแก้ดวงนะหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ให้คุณไปทำบุญลงศพกับมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับหรือว่าจะเป็นปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งสิ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อฮะวันนี้ตอบคำถามกันยาวๆพักกันสักครู่ครับ